ากดอกกุหลาบแล้วจะนึกถึงอะไรคะดอกไม้แล้วใช่ไหมก็ต้องนี่เลยค่ะช็อกโกแลตถูกต้องแต่ว่าเคยนึกสงสัยไหมว่าทำไมวันวาเลนไทน์ต้องให้ช็อกโกแลตด้วยนั่นสินะแต่เขาว่ากันว่านะเวลาคนเราได้ทานช็อกโกแลตใช่ป่ะช็อกโกแลตเนี่ยมันจะเป็นตัวไปกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขหรือที่เขาเรียกกันว่าสารเอนโดฟินทำให้แบบว่าอารมณ์ดีดีกระปี้กระเป๋าสดชื่นเหมือนแบบคนกำลังอินเลิฟมีความรักนั่นเองแต่ว่าข้อมูลเนี่ยก็ไม่เป็นที่แน่ชัดนะว่าการให้ช็อกโกแลตในวันวาเลนไทน์อ่ะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นเหมือนธรรมเนียมไปละ อย่างที่เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยผู้หญิงเขาก็จะมอบช็อกโกแลตให้กับผู้ชายที่ชอบค่ะบางคนเนี่ยก็จะทำเองเลยนะหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนเนี่ยผู้ชายเขาก็จะมอบสิ่งของกลับให้ผู้หญิงที่ชอบเรียกว่าวันไวท์เดย์มอบกลับนี่คือแบบว่ารับรักว่างั้นเถอะใช่ว่าแต่ทำเองนี่มันแบบยุ่งยากแน่ๆเลยอะแบบซื้อเขาเอาง่ายกว่าไหมคะอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะแต่ว่าแบบมันเป็นคุณค่าทางจิตใจไงว่าเฮ้ยเราทำเองเนี้ยแต่ว่าก๊อตอยากรู้วิธีการทำช็อกโกแลตไหมอยากรู้อยากรู้เดี๋ยวเราจะพาไปดูสนใช่ไหมสนมากเลยพาไปดูนะใช่แต่ว่าชิมก่อนนะชิมก่อนจะได้รู้ว่ามันอร่อยช็อกโกแลตมันกระปรี้กระเป๋าขนาดไหนพี่สาวคนสวยสวัสดีค่ะและข้างๆของเราคือเชฟคุณเชฟเอมมานูเอลสวัสดีค่ะพี่โกโก้ค่ะเดี๋ยวต้องถามว่าเขาบอกว่าทานช็อกโกแลตแล้วเนี่ยมันไปกระตุ้นร่างกายให้หลั่งสารแห่งความสุขมันเลยสดชื่นอารมณ์ดีดีเหมือนคนกำลังอินเลิฟจริงป่ะคะพี่จริงค่ะแต่มันคงไม่ถึงขนาดนั้นเนาะก็แค่ว่าทานแล้วรู้สึกว่าโอเคเราแฮปปี้เราไม่เศร้าจริงๆแล้วมันได้จากสารของตัวช็อกโกแลตเขาก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบนั้นค่ะค่ะมันเข้าช่วงนะเทศกาลวันวาเลนไทน์แต่ก่อนวาเลนไทน์นี่กินช็อกโกแลตทุกวันเลยนะคะก็จะอินเลิฟอ่ะตัวก็จะขยายนิดนึงอันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเราอยู่ที่ดุ๊กเดอร์พาแลงเบลเยียมนะคะมี2สาขาคราวที่แล้วเราไปที่สุขุมวิท31ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรามี6สาขา6แล้วใช่มั้ยใช่แต่ว่าวันนี้ขอย้ายมาตรงนี้นิดนึงเพราะว่า49เพราะว่าตัวเองอยากจะให้คุณเชฟสอนวิธีการทำช็อกโกแลตนี่คุณเชฟเอ็มมานูเอลจากฝรั่งเศสใช่ไหมคะ Can you speak Thai? No นิดหน่อย Too shy Too shy นะคุณเชฟขี้อายนิดนึงอ่ะวันนี้เรามาลงมือทำอะไรทำยากไหมต้องบอกต้องถามก่อนว่าช็อกโกแลตมันทำยากขนาดไหนไม่ยากเลยเดี๋ยวคุณเชฟจะสอนสเต็ปไปสเต็ปเลยลองดูแล้วกันว่าจะยังไงเนาะแต่ขั้นตอนแรกเดี๋ยวให้คุณเชฟอธิบายได้เลยค่ะโอเค So today we make together lollipop เราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์ก่อนใช่โอเค make sure it's soldered คือต้องมีแม่พิมพ์ใช่ที่บอกที่มันยุ่งยากอาจจะเกี่ยวเพราะว่ามันจะมีแม่พิมพ์นิดนึงแต่ว่าถ้าเราไปรู้จักหรือไปหามันก็จะไม่ยากเลยหาได้ทั่วไปใช่นะthis one white chocolate white chocolate okay so it's already tempering 29 degrees เอามาละลาย19องศา29องศา29 degrees โอเคจริงๆสิ่งหลักสำคัญเลยคือช็อกโกแลตเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ raw material ของเราช็อกโกแลตของเราเลิศยังไงคะพี่โกโก้ของเราเนี่ยเป็นอย่างที่เคยได้ยินมาหรือว่าที่เราเคยคุยกันที่เราบอกว่าช็อกโกแลตเบลเยียมอร่อยที่สุดในโลกก็ประมาณนั้นก็คือว่าคุณภาพของเราเนี่ยเราเลือกคัดสรรมาอยู่แล้วแล้วเราก็พอมาทำเนี่ยมันก็ยิ่งรสชาติก็ยิ่งอร่อยมากขึ้นเลย so I make one you make sixokay. It's not difficult. ไม่ยากคุณผู้ชม Just press. Okay. Stop. Okay. Next. Stop. Okay. Ready? No. ไหมยาคือถ้าบางคนอาจจะไม่ได้ชอบเป็นรสชาติช็อกโกแลตอย่างอื่นก็เป็นดาร์กช็อกโกแลตอะไรก็ได้ทุกอย่างเลย
my first time. Yeah, but it's not bad. Huh? I want to say it's good. Huh? So now it's crystallized. It's melt. Okay. So I will ask you to remove. Remove. Like this. Okay. ต่อไป and then yes เหรอคะเงี้ยเงี้ยเอาออกเอาออก okay. and then ยังไงคะมีพลาสติกพลาสติกดึงพลาสติกออกโอเค yes yeah ว้าวน่ารักอ่ะนี่เลยนี่ค่ะทานได้เลยค่ะทานได้เลยไรเนี่ยคะเป็นสีค่ะซึ่งต้องออกไหมคะไม่ค่ะอันนี้คือสีที่เราได้รับมาตรฐานมาถึงตัวถูกครีมพิมพ์เนี่ยเหรอโอ้จริงอ่ะ yes เราทำเองที่บ้านเราเปลี่ยนแม่พิมพ์ตามใจของเราก็ได้ใช่ไหมคะจะเป็นรูปหัวใจรูปอะไรก็ได้ใช่อร่อยมากนี่เราก็ขาเชฟที่มีประสบการณ์ด้านการทำช็อกโกแลตขนมอะไรมานานแค่ไหนชิวชิว about your experience about your bakery pastry Pastry from a long time ago. I'm not too young. No, before I worked in Japan, China also, for Shangri-La and Pierre Arnoult. Wow, around the world. Yes. Long time ago, I left France. Okay. So now it's already 4 years at Duc de Palma. That's it. ทำมา4ปีแล้วที่นี่4ปีแล้วที่นี่มาแต่ว่าไปทั่วโลกเลยนะไปหลายประเทศมากเลย19ปี19ปีโอ้นะในเมื่อเชฟแบบไปทำ around the world หลายประเทศมากเลยมันมีความต่างไหมของช็อกโกแลตระหว่างแต่ละประเทศอ่ะชิวชิว about how different of the country that you visit or work but if I compare Thailand and Japan Japan isMore cute and less sugar, less sweet. Thailand, yeah, it's cute also, but the more sweet. คุณเชฟบอกว่าเทียบแล้วกันญี่ปุ่นกับไทยแลนด์เจ๊นะญี่ปุ่นกับไทยแลนด์เขาบอกว่าของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องน่ารักกุ๊กกิ๊กแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยชอบหวานใช่ไหมคะสังเกตดูผู้หญิงญี่ปุ่นจะตัวเล็กๆเนาะโอ้ค่ะเกี่ยวมั้ยตัวเล็กนะไม่เห็นตัวเล็กแต่ว่าไทยแลนด์ของประเทศไทยนะคะก็น่ารักอยู่แหละแต่ว่าอาจแบบชอบอาจจะชอบหวานนิดนึงจริงๆแล้วช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยเราจะมีคอลเลคชันวันวาเลนไทน์ปีนี้นะคะเป็นแบบปักเกอร์อัพปักเกอร์อัพก็จะเป็นลักษณะแบบทำปากเหมือนกับจู่คิสคิสอะไรแบบนั้นคิสกี้อะไรอย่างเงี้ยแบบที่ปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะวางขายช่วงวาเลนไทน์ช่วงนี้พอดีมี3รูปแบบถ้าเป็นโลลิปอปจะเป็น3สไตล์มีไวดาร์กนะคะก็จะมีตัวที่มันเป็นในกล่องรูปหัวใจกล่องสี่เหลี่ยม6ชิ้น8ชิ้นนะคะ4ชิ้น8ชิ้นแล้วก็กล่องรูปหัวใจก็มี17ชิ้น4ชิ้นหรือไม่ก็กล่องใหญ่เลย36ชิ้นอันนั้นก็จะมีรูปปากด้วยมีลูกเล่นอย่างที่ว่ามีกิมมิกอย่างที่ว่านะที่แบบคิสๆนี่นะมาซื้อเป็นของวาเลนไทน์ได้ให้เพื่อนให้คนรักให้ใครก็ได้ใครก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเรารักให้ได้หมดเลยหมดแล้วค่ะเรียบร้อยต่อได้พอได้ชมว่าอร่อยมากนะคะคุณก๊อตมากชอบกินมากเป็นช็อกโกแลตเลิฟเวอร์นะวันนี้ต้องขอบคุณพี่โกโก้มากนะคะที่มาแนะนำการทำแบบนี้โดยก็คุณเชฟด้วยค่ะคุณเชฟเอมานูเอลขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะหมดไปแล้ว1อันอันไหมพอแล้วค่ะร่วมพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook โดยค้นหาคำว่าคุยกันวันเสาร์หรือติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทั้งทาง Twitter และ Instagram ค่ะ